You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.โอเคมาวันนี้ผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันไปกันที่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยกับการประชุมกนง.ก่อนเดี๋ยวผมให้การเปิดแล้วเดี๋ยวผมปิดให้สวัสดีครับกันครับสวัสดีครับนักลงทุนและสวัสดีพี่บอมครับเชิญเลยครับมี2เรื่องนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยเดือน10แล้วก็การประชุมกนง.นะครับคือ decision ของกนง.เนี่ยตามคาดก็25 basis point แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือกันครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาเรื่องของเศรษฐกิจไทยก่อนนะเดี๋ยวกนง.ดีกว่าได้ฮะก็เศรษฐกิจไทยเป็นเดือน10นะครับก็เป็นตัวเลขเดือน10ที่ค่อนข้างฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาคบริการหรือนักท่องเที่ยวเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับนักท่องเที่ยวเรามี 1.4 ล้านคนนะครับการบริโภคในประเทศบวก 6.6 2ตัวนี้จะเป็นตัวนำนะครับส่วนพวก investment อะไรต่างๆเนี่ยก็บวกขึ้นมา 2% นะฮะจะเป็นฝั่งของภาคอสังหานะฮะเป็นฝั่งของอสังหาที่ยังช่วยเราอยู่แต่มันบวกไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่าสินค้าทุนที่นำเข้ามาเพื่อเป็นวัตถุดิบหรือเกี่ยวกับเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตเนี่ยเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้คอนซัมชันที่บวก6ขึ้นมานอกจากท่องเที่ยวที่ช่วยเรื่องของภัตตาคารโรงแรมแล้วเนี่ยเดือนนี้มีน้ำท่วมแต่ว่าพวกการใช้จ่ายในภาคอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ลงเยอะมันลงแบบ 5% มันออนมัน 1% มันออนมันผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนเนี้ยตอนที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ก็มีงาน Motor Expo ผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะดูรถ EV อะไรต่างๆพอสมควรนะครับส่วนการผลิต MPI นะครับมันติดลบ 3.7 ตามภาพของส่งออกที่ชะลอลงนะฮะภาคการผลิตพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ตามภาพของส่งออกที่ Global Economic เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะครับส่วนภาครัฐเนี่ยเนื่องจากเป็นต้นปีงบประมาณก็คือเดือน10นะครับพอเป็นเดือน10เนี่ยการเบิกจ่ายงบต่างๆเนี่ยออกมาเยอะนะครับบวก 8% แต่ว่าการลงทุนยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นการลงทุนอาจจะต้องรอนิดหนึ่งเพราะว่าในที่รายงานเนี่ยในแง่ของการเบิกจ่ายถนนอะไรต่างๆยังไม่มีการลงทุนยังมีนัยสำคัญนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คงจะเป็นทัวริซึมเนี่ยที่มันยังดีต่อเนื่อง year to date หรือว่า10เดือนแรกเนี่ย7ล้านคนแล้วเดี๋ยวอีก2เดือนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นไฮซีซั่นนะครับอันนี้ก็เป็นท่องเที่ยวกับการบริโภคที่เป็นตัวนำแต่จุดที่อีกการหนึ่งที่คนอาจจะเขียนไม่ได้ครบก็คือเรื่องของดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินสำรองระหว่างประเทศคือต้องบอกว่าเดือนนี้เกินดุลหมดเลยนะฮะของประเทศไทยดุลการค้าเกินดุล 1,000 กว่าล้านเหรียญดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล800ล้านเหรียญเป็นบวก2เดือนติดนะครับซึ่งรองผู้ว่าของเราเนี่ยบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวได้ประมาณ 1.5 ล้านคนต่อเดือนเนี่ยเราจะไม่เห็นดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบอีกแล้วนะฮะในเชิงของทั้งปีอาจจะยังติดลบอยู่แต่ในเชิงของแต่ละเดือนต่อจากนี้เนี่ยเราจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งเรื่องนี้และเรื่องของเฟดเป็นเหตุผลที่ตอนนี้ทำให้บาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมารุนแรงมากนะครับผมเช็คเมื่อเช้าผมเห็นตัวเลข 34.99 แล้วนะครับเหมือนจะเป็น 3.5 หลุดลงมา 3.4 กว่าแล้วเพราะว่าภาพของฟันเดเมนทัลของประเทศเราเนี่ยเราเป็นเน็ตรับฮะรับเงินไหลเข้าประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่บวกเงินทุนสำรองมีอยู่ 200,000 ล้านเรียกว่าแข็งแกร่งอันดับต้นๆของโลกอันดับ6เลยนะเพราะฉะนั้นภาพผมคิดว่าเป็นบวกและปีหน้า2023เนี่ยก็ GDP อย่างน้อย 3% ก็คงจะได้เห็นนะครับนักท่องเที่ยว20ล้านคนนะครับเงินเฟ้อไทยลงและปัญหาในการhigher for longer หรือว่าปัญหาในการค้างสูงเนี่ยน้อยกว่าสหรัฐและยุโรปนะครับสิ่งที่เป็นความท้าทายก็คือเรื่องของเฟดเขาจะมีอะไรเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่าแล้วก็การเลือกตั้งอะไรต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ภาพรวมคิดว่าเป็นบวกครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจไทยโอเคนะครับกันอ่ะเรามาในประเด็นที่2กันครับนั่นก็คือในฝั่งของการประชุมกนง.ครับกันครับก็ภาพเป็นบวกเหมือนกันนะครับภาพรวมการประชุมก็มันจะไฮไลท์มาอยู่ตรงตอบคำถามการขึ้นดอกเบี้ย25 basis point ในทุกคนทราบกันแต่ว่าไฮไลท์คือเขาให้ความเห็นก็แบบตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาฮะตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาบ่ายครึ่งอันนี้2โมงนะเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยเดือน10เนี่ยเฮ้ย
ออกมาโอเคเห็นโมเมนตัมที่ดีเขามอง GDP ปีหน้า 3.7 ก็คือใกล้ๆเดิมมีการปรับอะไรนิดหน่อยจาก 3.8 ก็คือ 0.1% ไม่ได้เยอะนะครับคือเขาสบายใจกับการเติบโตของ GDP บ้านเราจากท่องเที่ยวกับการบริโภคเป็นหลักนะครับอันนี้คือดิเมนชันที่1ก็คือเรื่องของการเติบโตของ GDP อันที่2คือเงินเฟ้อเขาพูดว่าน่าจะพีคไปเขาพูดมาสักพักแล้วว่าเงินเฟ้อไทยพีคไปแล้วแล้วเขาไม่ค่อยกังวลคือสบายคือค่อนข้างโล่งใจกับเงินเฟ้อไทยเพราะว่ามันเป็นคอสต์พุชจากราคาน้ํามันอะไรต่างๆคอมโมดิตี้ที่ลงเนี่ยเขาค่อนข้างเชื่อว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อไทยจะเข้ากรอบได้ภายในอีกปี2ปีนะครับสิ่งที่เขาปรับเงินเฟ้อเหตุผลที่เขาปรับขึ้นเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของค่า FT ที่มันจะเป็นแลกไทม์นะมันปรับตามเพราะฉะนั้นเขาเลยปรับเงินเฟ้อขึ้นจาก 2.6 เป็น 3% ไม่มีอะไรฮะแค่ปรับตามแลกไทม์เอฟเฟคของค่าไฟค่าไฟ FT อันสุดท้ายก็คือเรื่องของเสถียรภาพการเงินนะครับเขาก็ต้องใช้คำว่า cautious optimistic cautiously optimistic ก็คือมองบวกแต่ว่ายังมีความระมัดระวังนะครับเขาก็บอกว่านี่ระยะสั้นหรือว่านี่ที่ได้รับผลกระทบจากดอลลาร์ที่แข็งเนี่ยมันมีแต่มันเป็นระยะสั้นซะเยอะมันแค่ 20% ของทั้งหมดมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับบริษัทสามารถจัดการได้เนี่ยเขาให้มุมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น3มุม growth เขาแฮปปี้เงินเฟ้อเขาโล่งใจเสียภาพการเงินเขาโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพโดยรวมเนี่ยเป็นบวกและเขามีแตะประโยคนึงที่ค่อนข้างสำคัญก็คือว่ากลยุทธ์ของเขาก็คือ smooth take off ครับที่บอกว่าจะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เหมือนกับบอกว่าเฮ้ยมันเห็นผลนะมันเวิร์กนะมันดีกว่าหลายๆประเทศที่ไปขึ้นดอกเบี้ยตามของ US ที่เร่งขึ้นตาม Fed เร่งขึ้นตามประเทศต่างๆสุดท้ายแล้วมันไปเฮิร์ตโกรทของประเทศนั้นๆซึ่งเราไม่เป็นอย่างนั้นเราขึ้นมาแค่25เนี่ยเราแค่3รอบเองแบงก์พาณิชย์ก็ไม่ได้ตามหมดด้วยผมเข้าใจว่ารอบแรกก็ไม่ได้ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยโกรทเราประคองได้แล้วถึงแม้ว่าประเทศพวกนั้นจะขึ้นเยอะตามเฟดแต่เงินของสกุลเงินของทุกคนเนี่ยก็โดนหมดอ่อนหมดนะครับเดียวกันของไทยเนี่ยกับแข็งค่าที่สุดด้วยซ้ำในภูมิภาคเพราะนั้นนี่เมื่อวานแบงค์ชาติค่อนข้างเหมือนประกาศชัยชนะว่าเฮ้ยกลยุทธ์เขา smooth take off เนี่ยเขาทำถูกนี่คือสิ่งที่ผมกับพี่บอมน่าจะมองเหมือนกันก็คือว่าเขาค่อนข้างมีมุมมองที่อาจจะเรียกว่า positive และ bullish เพราะว่าเขามองถูกกับกลยุทธ์ smooth take off ซึ่งรีซอร์สมันก็เห็นแล้วว่าบักก็แข็งจริงนะครับ GDP growth ก็เราก็ได้3ปีนี้3ปลายปีหน้าครับผมคิดว่ากนง.ก็ภาพน่าจะประมาณนี้ครับพี่บอกได้ครับงั้นเดี๋ยวกันอยู่ต่อนิดนึงเดี๋ยวผมแชร์มุมมองเพิ่มเติมให้นะครับแล้วเดี๋ยวให้กันสรุปนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้กันพูดไปเลยนะครับว่ารอบนี้คือแปลกคือโทนไปอยู่ที่ Q&A ช่วงท้ายจริงๆเหมือนกับโทนที่ส่วนใหญ่อะเวลาพาเวลเขามีพูดอะคนจะไปสัมภาษณ์พาวิลช่วงท้ายและไฮไลท์การปรับตัวขึ้นลงเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้โอ้โหบาทแข็งมากเลยตอนที่ทางแบงก์ชาติได้มีการพูดสปีชต่อนะครับก็ผมสรุปขอสรุปเพิ่มเติมจากการนิดนึงแล้วกันในประเด็นที่การยังอาจจะยังไม่ได้เมนชั่นถึงนะครับนั่นก็คือในฝั่งของตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยปรับลงมาเล็กน้อยจริงๆจาก 3.8 เหลือ 3.7 นะครับซึ่งจริงๆก็คือเหมือนกับใกล้เคียงเดิมแหละนะครับหลักๆเลยคือเรื่องของมีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศที่จะอาจจะกดดันเข้ามาแต่ว่าเศรษฐกิจในประเทศรวมถึงภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับยังคงมุมมองเชิงบวกอยู่นะครับแล้วก็ในประเด็นถัดมาเนี่ยในฝั่งของตัวเงินเฟ้อเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มวิวว่าผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับใช้คำนี้ครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแบงก์ชาติได้มีการดีเลย์ไป1ไตรมาสนั่นก็คือบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเข้าสู่กรอบเป้าหมายของทางแบงก์ชาติที่ประมาณการกันไว้เนี่ยนะครับประมาณไตรมาส3ปีหน้าจากเดิมเนี่ยไตรมาส2เพราะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากปัจจัยภายนอกอย่างราคาพลังงานนะครับนั่นก็คือตัวเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับน่าจะยังกดดันอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยนิวไฮได้นะครับก็เลยมีการปรับเป้าเงินเฟ้อปีหน้าขึ้นจาก 2.6 มาเป็น 3% แล้วก็ดีเลย์การกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากไตรมาส2ปีหน้าไปเป็นไตรมาส3แต่ว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับแล้วก็จำนวนเฉลี่ยท่องเที่ยวต่อวันนะครับตอนนี้ขึ้นมาเฉลี่ยประมาณ 50% ของ pre-covid แล้วส่วนใหญ่มาจากเอเชียคนเลยถามว่าประโยคนี้พูดทำไมผมบอกว่าประโยคนี้มีความสำคัญมากปัจจุบันตอนนี้ท่องเที่ยวบ้านเราขึ้นมาเฉลี่ย 50% ต่อวันเมื่อเทียบกับ pre-covid ส่วนใหญ่มาจากเอเชียผมเน้น2รอบแล้วนะครับผมพูดประโยคนี้เพราะว่ามันจะส่งผลให้ปีหน้าเนี่ยประมาณการนักท่องเที่ยวที่อย่าง AOT ทำไว้คุณอาร์มทำไว้สุจริตกสิกรทำไว้แบงค์ชาติทำไว้สภาวะทำไว้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีดาวไซด์จำกัดเพราะว่าเมื่อวานนี้แบงค์ชาติบอกว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวประมาณการไว้รอบนี้นะครับ
มาจากเอเชียเพราะฉะนั้นเวลาฝั่งตะวันตกซึ่งยุโรปกับอเมริกากำลังจะเข้าสู่ภาวะ recession เนี่ยนะครับแบงก์ชาติบอกว่าผลกระทบจากการ recession เนี่ยจากฝั่งตะวันตกเนี่ยจะส่งผลให้ท่องเที่ยวเดินทางมาบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจำกัดเพราะบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่โฟกัสกันในเอเชียอยู่แล้วซึ่งในเอเชียปีหน้าโอกาสของการเกิด recession น้อยกว่าฝั่งตะวันตกเยอะนะครับเยอะอย่างอาเซียนเนี่ยแทบไม่มีประเทศไหนเข้าสู่ recession เลยอย่างจีนปีหน้าโต 4% อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจำกัดเมื่อเทียบกับบ้านเราอันนี้ค่อนข้างดีประเด็นนึงเพิ่มเติมต่อเซอร์ไพรส์มากเลยนักข่าวคนนึงถามขึ้นมาผมว่าพี่คนนี้แบบค่อนข้างที่จะถามดีอ่ะพี่นักข่าวคนนี้ถามว่าไอ้นักท่องเที่ยวที่ประมาณการไว้เนี่ยสมมติเอาเลขกลมๆนะครับ20ล้านคนเนี่ยกังวลจีนมั้ยโหแบงค์ชาติตอบชัดเจนว่าแทบจะไม่ได้ใส่จีนในช่วงต้นปีหน้าเลยนะครับไปใส่ทีนึงคือไตรมาส3ไตรมาส4พวกเราแบบโอ้โหผมนึกว่า20กว่าล้านคนเนี่ยคาดการณ์ว่าจีนจะมาตั้งแต่ไตรมาส1นะแบงค์ชาติบอกว่าไม่ใช่แบงค์ชาติบอกว่ามาอีกทีนึงคือไตรมาส3ไตรมาส4เลยพวกผมก็เลยแบบเฮ้ยเออใช่เหรอแบบดูเป็นแบบ potential upside ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขประมาณการที่ใส่ไว้ก็ค่อนข้างที่จะมีดาวไซด์จำกัดนะครับประเด็นถัดมาภาคบริการของบ้านเราตอนนี้เติบโตใกล้เคียงกับภาคใกล้เคียงกับภาคอุตสาหกรรมแล้วนะครับเลยส่งผลให้ไตรมาส4ณวันนี้นะครับเศรษฐกิจบ้านเราขึ้นมาสู่ช่วงของก่อนเกิดโควิดพูดได้เต็มปากอย่างเป็นทางการแล้วครับนับอย่างเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงผมว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญคือเราดูเรื่องของเงินเฟ้อนะครับผมใช้เดี๋ยวผมขออนุญาตวาดภาพให้เห็นดีกว่าเดี๋ยวคนอาจจะงงๆนิดนึงผมดูการปรับตัวของตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะครับของทางในฝั่งเงินเฟ้ออันนี้คือกราฟเงินเฟ้อนะครับขออภัยถ้าผมอธิบายไม่ค่อยอันนึงนะอ่ะนี่ขออนุญาตเป็นกราฟแบบนี้แล้วผมปรับสีให้กับทุกคนดูนะครับผมไปแทร็กตัวดูข้อมูลเงินเฟ้อมาสมมุติอันนี้คุณคิดว่าผมวาดแบบวาดเท่ากันแล้วกันนะหมายถึงวาดให้มันสวยๆนะเส้นสีแดงเนี่ยนะครับเป็นการกระจายตัวของเงินเฟ้อนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเส้นสีน้ำเงินเป็นการกระจายตัวของเงินเฟ้อในไตรมาส3ที่ผ่านมาเส้นสีเขียวเป็นการกระจายตัวของเงินเฟ้อในเดือนที่ผ่านมาครับคุณเห็นข้อแตกต่างกันไหมครับมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันตรงที่ว่าเงินเฟ้อตอนนี้เริ่มกระจุกตัวขึ้นละไม่ได้เป็นบอร์ดเบสเหมือนในต้นปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเงินเฟ้อบ้านเราจะลงแรงและลงเร็วกว่าประเทศอื่นๆเพราะไม่ได้เป็นบอร์ดเบสอเมริกากับยุโรปเป็นบอร์ดเบสเหมือนเส้นสีแดงคือเงินเฟ้อขึ้นทุกแคตตาล็อกแต่ของบ้านเราจากไตรมาส1สีแดงไตรมาส2สีน้ำเงินไตรมาส3เส้นสีเขียวละเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นเรื่องนี้ด้วยเป็นอีกปัจจัยบวกหนึ่งที่ทำให้การบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อว่าเราดูเหมือนบอร์ดเบสจะหายไปแล้วค่อยๆคุมขึ้นมาได้นะครับประเด็นถัดมาก็คือเรื่องหนี้สินต่อสกุลเงินต่างประเทศต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีความเซฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับบ้านเราเนี่ย year to date เงินบาทอ่อนค่าเพียงแค่ 6% เทียบกับดอลลาร์ที่แข็งค่า 10% แต่อินโดฟิลิปปินส์ไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยรวมถึงจีนเนี่ย9-12% นะครับอันนี้มันแสดงให้เห็นภาพหนึ่งเลยคือผลกระทบส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาเป็นไก่กับไข่นะครับมันมาจากตัวหนี้สินต่างประเทศที่ปัจจุบันตอนนี้ business loan ของบ้านเราเนี่ยมีแค่ 20% ต่อ GDP แล้วในปริมาณนั้นเนี่ยถูก hedge ไว้เกือบหมดแล้วนะครับมีเพียงแค่ 14% ที่ไม่ได้ hedge เพราะฉะนั้นเรื่องของความเสี่ยงที่ finance จะมีปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องของ NPL เนี่ยผมว่าแบงก์ชาติค่อนข้างที่จะสบายใจกับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยนะครับผมมองว่าเราก็อีกประเด็นหนึ่งที่มีนักข่าวอีกคนนึงก็ถามขึ้นมาโหผมว่าประมาณนี้ประโยชน์สำหรับผมกับกันในช่วงท้ายนี่เยอะมากนักข่าวถามว่าทางแบงก์ชาติครับปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการขึ้นภาษี transaction tax ในฝั่งขายนะครับกังวล outflow ไหมแบงก์ชาติตอบเลยนะครับว่าเศรษฐกิจบ้านเราแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะเห็น outflow ความหมายคือ capital gain ในฝั่งของเศรษฐกิจที่มันดีเนี่ยคิดว่ามันน่าจะ offsetกับเรื่องตลาดหุ้นที่อาจจะมีภาษีขึ้นเขามองเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กและไม่ได้ส่งผล outflow ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ยโหอย่างน้อยสบายใจว่าเรากับแบงก์ชาติมีมุมมองบวกคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นโทนแบบนี้นะผมบอกเลยนะว่า 80% น่ะผมว่าควรอยู่ใน domestic pay อาจจะเหลือ exposure global pay ไว้นิดหน่อยแต่ผมว่าdomestic pay เนี่ยมีโอกาสฟื้นได้เด่นกว่านั้นค่อนข้างเยอะนะครับการอัปเดตนิดนึงแล้วอย่างนี้เนี่ยที่เราคุยกันไว้เนี่ยการคิดว่า GDP ของบ้านเราที่เกษตรกรเราทำไว้เนี่ยนะครับเอาอยู่ไหมครับถ้าดูทรงแบบนี้เราทำไว้ 3.7
นะครับแม้ว่าเอ็กซ์พอร์ตมันจะออกมาเริ่มติดลบแล้วเนี่ยเราคิดว่าเธอยังเอาอยู่แล้วก็ผมฝากอีกนิดนึงที่เป็นคำพูดของแบงค์ชาติเมื่อวานเขาค่อนข้างมั่นใจคือเขาบอกว่าต่อให้เกิดรีเซชชันนะเขาบอกว่าต่อให้ข้างนอกเกิดรีเซชชันนะกระทบท่องเที่ยวไทยจำกัดเพราะว่าเขามีรันสถิติเขาพูดอีเลยนะครับเขารันสถิติมาว่าเฮ้ยคนที่มาเที่ยวไทยเนี่ยจริงๆค่าครองชีพเรามันก็เงินเฟ้อมันก็เห็นแล้วเราต่ำกว่าของเขาเยอะค่าครองชีพอะไรต่างๆมันก็ดีกว่าของต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินในกระเป๋าของคนที่มาเที่ยวไทยเนี่ยมันค่อนข้างกระทบน้อยแม้ว่าเขาจะเกิดรีเซชชันเขามั่นใจว่าท่องเที่ยวไทยก็จะบูมดีเพราะนั้นเนี่ยมองเป็นบวกมากนะครับสำหรับการท่องเที่ยวในปีหน้า20ล้านหรือบวกๆจากจีจากอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเพราะนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยกับพี่บอมว่าเราควรจะอยู่ในหุ้นโดเมสติกเพราะว่า policy maker เราค่อนข้างไกด์มาค่อนข้างชัดเจนครับโอเคชัดเจนมากนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันไหนที่มีเรื่องของอีคอนนะครับมีกรงมีอีคอนมีสภาพัฒน์เนี่ยเดี๋ยวผมกับกันจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนี่ก็คือการรายงานแล้วก็การวิเคราะห์ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบคุณทางการมากครับครับผมครับสวัสดีครับนะครับนั่นคือภาพของไทยนะครับมีฟีดแบ็กหลายคนถามเข้ามาว่าผมวิเคราะห์อยู่คนเป็นคนไทยนะแต่ไปวิเคราะห์แต่ภาพต่างประเทศนะครับไม่ค่อยวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยมากนักนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสใช้เวลาประมาณสักเกือบ20นาทีนะครับอีโคโนมิสต์ของน้องกันและผมสวัยจิสก็เลยวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจไทยเห็นภาพนะครับว่ายังค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็โดเมสติกเพลนน่าจะยังอัพเปอร์ฟอร์มถ้าได้สัญญาณจากต่างชาติมาประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจากน้องกันมาที่พี่ทิพย์กันนะครับสวัสดีครับพี่ทิพย์สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นี่ก็มีตัวเลขอัปเดตนะคะในเชิงของ same store sales growth นะคะสำหรับ sector commerce เนี่ยกันนะคะก็คือในช่วง2เดือนแรกของไตรมาส4นะคะซึ่งเราก็ผ่านมา2เดือนแล้วนะคะพอดีนะคะเราคิดว่าตัวเลข same store sales growth สำหรับ7บริษัทที่เรา cover อยู่ยังอยู่ในทิศทางเชิงบวกนะคะแม้ว่า benefit จากฐานต่ำอาจจะไม่ได้มีเหมือนกันในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะโดยที่ค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเซมสโตร์นะคะยังบวกอยู่ในระดับประมาณ 4-6% นะคะซึ่งก็เราเริ่มเข้าสู่ไฮซีซั่นของการจับจ่ายใช้สอยก็คือในไตรมาส4แล้วนะคะแล้วก็ถ้าแบ่งรายเซกเมนต์เนี่ยตัวเซมสโตร์เซลโกสจากกลุ่มสินค้าจำเป็นนะคะกับพวกกลุ่ม discretionary เนี่ยหลักๆ ก็คือ CRC เนี่ยยังมีทิศทางเติบโตได้ดีกว่านะคะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ Same Store Sales Growth ในกลุ่ม Home Improvement นะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะลักษณะนี้จะค่อนข้างคล้ายๆกับในสิ่งที่เราเห็นในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะถ้ามาดูกันในรายละเอียดเนี่ยก็ในทั้งหมด7บริษัทนะคะก็จะไล่เรียงกันไปในแง่ของภาพ Same Store Sales ในช่วง2เดือนแรกนะคะก็คือในส่วนของ CPO เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มี same store sales growth ที่เด็ดที่สุดในช่วง2เดือนก็คือในกรอบประมาณสัก 11-15% นะคะในขณะที่คนที่ยังมี same store sales ที่ติดลบนะคะก็มี1บริษัทนะคะที่เรา cover ก็คือ DoHome นะคะยังได้รับผลคือในช่วงตุลาที่ผ่านมาเนี่ยสาขาหลักนะคะที่อุบลเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เลยทำให้โดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยยังของไตรมาส4เนี่ยยังมีเซมโซเป็นลบนะคะในกรอบประมาณสัก 7-9% แต่ว่าถ้าดูเซนติเมนต์มันบายมันเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีเซมโซเซลโกรในเชิงบวกทั้งหมดนะคะ BJC อาจจะอยู่ในโทนแฟลตๆนะคะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น CRC นะคะที่บวกอยู่ในกรอบ 7-9% Home Pro Global คล้ายๆกันบวกประมาณ 1-3%แมคโครเนี่ยในส่วนของ cash and carry เนี่ยบวกประมาณ 8-10% แล้วก็ในฝั่งของ Lotus บวกประมาณ 1-3% นะคะก็อยู่ในทิศทางที่ยังมีการเติบโตเกือบทั้งเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึง sentiment ในเชิงของเดือนต่อเดือนเนี่ยยังเดือนตุลาต่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทิศทางก็ตัวเลขมีการเร่งตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าอันที่1เนี่ยเรื่องของผลกระทบจากฝนก็เบาบางไปมากนะคะแล้วก็ผลกระทบเชิงลบในกลุ่มของ Modern Trade จากมาตรการคนละครึ่งเนี่ยก็คือก็ลดน้อยถอยลงไปมากแล้วเพราะว่ามาตรการก็หมดไปแล้วนะคะในช่วงเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของทราฟิกนะคะหรือว่าจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้เห็นตัวเลขในการเติบโตแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในเดือนไต
ธันวานะคะก็น่าจะเป็นไฮซีซันคล้ายๆกับทุกปีนะคะก็ยังมีโกรทในเชิงของยอดขายแล้วก็เซมสอร์เซลโกรทได้อยู่นะคะแล้วก็เอ็กซ์เพคว่าภาพรวมของearning สองกลุ่มค้าปลีกเนี่ยน่าจะสามารถเป็นบวกได้ทั้งเยียร์เยียร์และคิวอันคิวในไตรมาส4นะคะเรามองบวกต่อเนื่องนะคะนอกเหนือจากไตรมาส4แล้วเนี่ยในไตรมาส1ก็น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีเพราะว่ารัฐบาลเองก็มีแผนที่จะออกมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงไตรมาส1คล้ายๆกับต้นปีที่ผ่านมาก็คือโครงการช้อปดีมีคืนนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยขนาดของวงเงินที่อนุญาตให้ใช้เพื่อจับจ่ายเพื่อใช้ลดภาษีเนี่ยมากขึ้นนะคะจากเดิมปีที่แล้วเนี่ยจากต้นปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 เนี่ยก็ปรับเพิ่มวงเงินนะคะคร่าวๆก็น่าจะประมาณสัก 40,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมก็น่าจะซัพพอร์ตในแง่ของการซื้อสินค้านะคะในกลุ่มของโมเดิร์นเทรดแล้วก็รวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มธุรกิจอื่นอย่างอาหารรีสอร์ทเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เลยทำให้เรามีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นกับเซกเตอร์แล้วก็มุมมองนะคะจากในเซกเตอร์คอมเมอร์สเนี่ยจากเดิมที่เป็นนิวโตรก็เป็นโพซิทีฟแล้วก็ยังคงให้ CPO กับ CRC เป็นท็อปพิกนะคะมองว่าเรื่องของเบเนฟิตจากเรื่องของการช้อปปิ้งในช่วงปลายปีนะคะทัวริซึมที่จะเข้ามาเนี่ยทั้งสองคนก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะบอมได้เลยครับพี่ทิพย์วันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพย์มากครับได้ค่ะสวัสดีค่ะ